ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งอัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะครับวันนี้จะเป็นสายของมีดไทยนะครับมีดอลันยิกนะครับหลายๆรุ่นที่ขาดตลาดไปตอนนี้มีของเข้ามาแล้วนะครับรวมถึงมีรุ่นใหม่ด้วยนะครับสำหรับรุ่นแรกเลยนะครับจะเป็นมีดสปาร์ต้าขนาด15นิ้วนะครับมีดสปาร์ต้าขนาด15นิ้วนะครับรุ่นนี้ขาดตลาดไปนานเลยนะตอนนี้มีของเข้ามาแล้วครับท่านใดนะครับที่กำลังรอมีดสปาร์ต้าขนาด15นิ้วยาวๆแบบนี้อยู่สามารถทำการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับราคาเท่าเดิมนะครับรุ่นต่อไปเป็นมีดสปาร์ต้าขนาด12นิ้วนะครับมีของเข้ามาเช่นกันครับหลังจากที่ขาดตลาดไปนานเลยนะครับรุ่นต่อไปนี้เป็นรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับมีดมาเชเต้อารันยิกนะครับขนาด12นิ้วนะครับผมเคยมีของขนาด15นิ้วเข้ามาแล้วนะครับแต่มีลูกค้าบางท่านถามว่ามีขนาดที่สั้นกว่านี้ไหมมี12นิ้วไหมอยากใช้ที่แบบกระทัดรัดมีนะครับขนาด12นิ้วมีของเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเล่มนี้ผมจะทำคลิปรีวิวตัวเต็มแยกขึ้นมาอีกเล่มนึงนะครับมีดแรมโบ้อารันยิกนะครับมีของเข้ามาเช่นกันนะครับหลังจากที่ขาดตลาดไปหลายๆท่านก็ยังชอบครับชื่นชอบในความดุหนักแน่นในการใช้ที่ถนัดมือนะครับมีของเข้ามาแล้วครับและมีดปารังนะครับนี่ครับมีดปารังก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ยอดนิยมที่หลายๆท่านสั่งเข้ามาใช้งานนะครับมีของเข้ามาแล้วนะครับสินค้ามีไม่เยอะสามารถทำการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นมีดเน็บนะครับตอนนี้มีเข้ามาครบทุกไซส์แล้วนะครับมีมีดเน็บขนาด11นิ้วนะครับมีเข้ามารุ่นนี้ครับมีดเน็บ11นิ้วนะครับที่ขาดตลาดไปที่หลายๆท่านชื่นชอบที่ผมมีคลิปทดสอบอยู่ในช่องของผมนะครับมีดเน็บขนาด11นิ้วนะครับต่อไปเป็นมีดเน็บขนาด10นิ้วนะครับมีเล่มนี้ก็มีการทดสอบโดยผมเองนะครับมีคลิปอยู่ในช่องท่านสามารถย้อนชมดูเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสั่งซื้อได้นะครับตัวเล่มนี้ครับเป็นมีดเน็บขนาด9นิ้วนะครับกระทัดรัดกระชับกระทัดรัดกระชับมือเลยนะครับมีของเข้ามาเช่นกันนะครับรุ่นนี้ก็ขาดตลาดไปนานหลายๆท่านก็ถามหานะครับแล้วก็อีก2รุ่นขายดีครับมีดเหล็กพานไถนะครับทั้งทรงหัวบัวทรงนี้นะครับทรงหัวบัวและทรงหัวตัดก็มีของเข้ามาเช่นกันแล้วนะครับนี่ครับสวยงามทั้ง2แบบเลยนะท่านสามารถไปดูคลิปตัวเต็มคลิปการทดสอบก่อนได้นะครับก่อนทำการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับโอเคครับผมขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตในรอบนี้นะครับรอบนี้มีหลายๆรุ่นที่เข้ามาทั้งเป็นรุ่นที่ขาดตลาดและรุ่นใหม่นะครับท่านใดสนใจแบบไหนนะครับสามารถแคปรูปทำการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับโดยการติดต่อผมจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับหลายๆรุ่นนะครับสินค้ามีไม่เยอะแต่คิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับสำหรับรุ่นที่เคยมีรีวิวผมเคยทำรีวิวแจ้งอัปเดตมาแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในช่องใต้คอมเมนต์นะครับท่านสามารถเลื่อนไปดูในคอมเมนต์แล้วกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากที่ท่านกดที่ลิงก์แล้วลิงก์จะพาท่านไปหน้าวิดีโอนั้นเลยนะครับท่านใดที่สนใจเล็งรุ่นไหนไว้ก็สามารถทำการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเคยดูคลิปรีวิวแล้วหรือถ้าท่านใดยังไม่มั่นใจก็สามารถดูการทดสอบก่อนได้นะครับหลายๆรุ่นมีการทดสอบอยู่ในช่องผมนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อมาได้ที่เพจแชมป์ไนท์ช็อปนะครับหรือเพจมีดอรัญยิกอยุธยานะครับหรือดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ไฮคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาและกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ